10อาชีพยุค Thailand 4.0 ที่บริษัทต้องการมากที่สุดจากนโยบายภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 โดยจะปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมาดูกันว่าอาชีพใดที่ต้องการคนมากที่สุดในยุค 4.0 1ระดับเจ้าหน้าที่อันดับที่1งานขายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอันดับที่2งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคลอันดับที่3งานวิศวกรรมอันดับที่4งานไอทีอันดับที่5งานบัญชีอันดับที่6งานการตลาดงาน PR อันดับที่7งานขนส่งอันดับที่8งานธนาคารงานการเงินอันดับที่9งานโฆษณางานสื่ออันดับที่10งานออกแบบ2ระดับเจ้าหน้าที่ระดับกลางอันดับที่1งานวิศวกรรมอันดับที่2งานไอทีอันดับที่3งานบัญชีอันดับที่4งานขายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอันดับที่5งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคลอันดับที่6งานธนาคารงานการเงินอันดับที่7งานการตลาดงาน PR อันดับที่8งานขนส่งอันดับที่9งานบริการเฉพาะทางอันดับที่10งานโฆษณางานสื่อ3ระดับหัวหน้างานอันดับที่1งานขายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอันดับที่2งานบัญชีอันดับที่3งานวิศวกรรมอันดับที่4งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคลอันดับที่5งานการตลาดงาน PR อันดับที่6งานไอทีอันดับที่7งานธนาคารงานการเงินอันดับที่8งานขนส่งอันดับที่9งานโฆษณางานสื่ออันดับที่10งานบริการเฉพาะทาง4ระดับผู้จัดการขึ้นไปอันดับที่1งานขายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจอันดับที่2งานบัญชีอันดับที่3งานการตลาดงาน PR อันดับที่4งานวิศวกรรมอันดับที่5งานธุรการและงานทรัพยากรบุคคลอันดับที่6งานธนาคารงานการเงินอันดับที่7งานไอทีอันดับที่8งานบริหารอันดับที่9งานโฆษณางานสื่อและอันดับที่10งานขนส่ง